อัปเดตแนวโน้มปริมาณฝนตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่11กรกฎาคมเตรียมรับมือฝนชุดใหม่มาเร็วเกินคาดภาคกลางด่านแรกติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาอัปเดตและติดตามข่าวสารสภาพอากาศกับฝนฟ้าพายุก่อนรับฟังข่าวสารวันนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและกดแชร์ข่าวสารที่มีประโยชน์ให้ญาติสนิทมิตรสหายได้รับฟังกันด้วยนะคะสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศโดยทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่6ถึงวันที่11กรกฎาคมในช่วงวันที่6ถึงวันที่11กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคมลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่6ถึงวันที่7กรกฎาคมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่8ถึงวันที่11กรกฎาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสรับฝนในวันนี้วันที่6กรกฎาคมภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในส่วนของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดระนองและสตูลหากดูคลิปจบแล้วขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามการอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันใหม่กับฝนฟ้าพายุสวัสดีค่ะ